ไปใน YouTube คำโตโต Channel สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีวิธีอบมันเหลืองญี่ปุ่นหรือว่ามันสีส้มญี่ปุ่นอบด้วยหม้ออลูมิเนียมเตาแก๊สรสชาติอร่อยนุ่มๆ มาฝากทุกท่านค่ะเหมาะมากๆสำหรับคนที่ไม่มีเตาถ่านแล้วก็ไม่มีเตาอบนะคะพอเราซื้อมันญี่ปุ่นมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นสีม่วงหรือว่าสีเหลืองค่ะก็นำไปล้างน้ำให้สะอาดจากนั้นก็พักให้เขาเสด็จน้ำนะคะแล้วนำฟลอยมาห่อไว้แบบนี้ค่ะการห่อฟลอยก็จะให้ความร้อนและอุ่นภายในแล้วก็มันเวลาเราอบมาแล้วจะได้ไม่เหี่ยวด้วยค่ะห่อฟลอยเสร็จแล้วก็ตัดให้พอดีกับกระทะหรือว่าหม้อที่เราจะนำลงไปอบนะคะวันนี้ก็จะอบด้วยหม้ออลูมิเนียมค่ะนำตะแกรงมารองไว้อีกชั้นนึงด้วยนะคะแล้วมีฟลอยรองไว้อีกชั้นนึงค่ะเผื่อบางทีฟลอยที่เราห่อมันไว้เขารั่วนะคะน้ำจากมันจะหยดโดนก้นหม้อจะทำให้ล้างออกยากค่ะแล้วนำตะแกรงวางรองอีกชั้นนึงค่ะเสร็จแล้วก็นำมันขึ้นไปอบเลยนะคะจากนั้นก็นำขึ้นตั้งไฟนะคะใช้แก๊สก็ประมาณนี้ค่ะนำฝามาปิดไว้ด้วยนะคะจะใช้เวลาอบ30นาทีก่อนค่ะนี่ก็ครบ30นาทีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาพลิกด้านที่อยู่ด้านบนลงข้างล่างค่ะเขาจะได้สุกทั่วถึงนะคะจากนั้นก็จะอบต่ออีก10นาทีค่ะนี่ก็อบต่อครบ10นาทีแล้วค่ะจากนั้นก็ปิดไฟเลยนะคะหรือต้องการแน่ใจว่ามันสุกหรือยังนะคะเราก็ใช้มือเราบีบดูได้ค่ะถ้าหากเขานิ่มๆก็แสดงว่าสุกแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาแกะฟลอยออกดูค่ะว่าด้านในเขาเป็นยังไงนะคะระวังร้อนด้วยค่ะมันเขาก็จะนุ่มๆเลยค่ะแล้วก็ไม่เหี่ยวด้วยนะคะมาดูสีสันข้างในกันค่ะสีเหลืองๆน่าทานมากๆเลยนะคะแล้วก็ดูนุ่มมากๆด้วยค่ะยิ่งทานตอนร้อนๆนี่อร่อยมากๆเลยนะคะนะคะเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับมันญี่ปุ่นอบด้วยหม้ออลูมิเนียมค่ะรสชาติอร่อยด้วยนะคะความหวานก็ไม่หายไปไหนเลยค่ะสำหรับวิธีนำมันไปย่างหรือว่าไปอบนะคะความนุ่มและความหวานเขาก็จะมากกว่าการนึ่งนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะคะก็ลองไปทำทานกันดูค่ะค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้บายช่องคำโตโต Channel ขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ